การทดลองเพาะเม็ดอินทผลัมโดยท่านสมณะหนักแน่นขันติพะโลทดลองตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยที่1สิงหาคมหรือเปล่าเดือนนี้แหละวันที่1เดือนนี้1สิงหาคมเริ่มเพาะนี่ขึ้นทั้งเม็ดอันไหนที่มีน้ำเยอะนี่มันจะนั่นอันไหนที่มีน้ำเยอะนะคือเอาเม็ดอินทผลัมมาทำยังไงนะเนี่ยแช่ไว้3วันแช่น้ำแช่น้ำ3วันแล้วก็เทน้ำทุกวันถ่ายน้ำทุกวันเปลี่ยนน้ำทุกวันด้วยใน3วันนะใน3วันก็เปลี่ยนทีวันละทีแล้วทำไงต่อแช่น้ำไว้3วันแล้วก็เอามาใส่ถุงพลาสติกแล้วกระดาษทิชชู่แช่น้ำอ๋อกระดาษทิชชู่แช่น้ำใส่ไว้ในถุงพลาสติกอย่างนี้อันนี้ขึ้นมาเว้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่7สิงหาคมนะเริ่มเพาะวันที่1สิงหาคมวันที่เอามาใส่กระดาษทิชชู่ก็คือวันที่3ใช่ไหมครับไม่ใช่วันที่4วันที่1เลยจริงแช่น้ำมาก่อนตั้งแต่วันที่27แล้วอ๋อแช่น้ำที่7ถึงวันที่1สิงหาก็เอามาใส่ใช่แล้วถุงไอ้ทิชชู่นี่พอใส่น้ำแล้วก็เทน้ำออกเอาทิชชู่นี่มันมีตุ่มขึ้นมาใช่ไหมจะมีตุ่มขึ้นมาแต่อันนี้มันแห้งผมต้องใส่น้ำใหม่ตุ่มนี้คือรากมันเริ่มงอกออกมาใช่รากมันเริ่มงอกแบบไหนดีที่สุดเพราะว่าในที่ชุ่มน้ำมันจะติดมากถ้ามีน้ำชุ่มหน่อยก็จะติดมากกว่านี่อันนี้ติดทุกอันเลยทุกเมล็ดเลยออกงอกหมดเลยนะเนี่ยอันนี้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีงอกออกมาขาวๆอันนี้ถุงเล็กหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นเพราะมันถุงเล็กอันนี้ถุงใหญ่ไม่ถึงอ๋อมีถุงเล็กด้วยถุงเล็กอาจจะงอกดีกว่าหรือไงถุงเล็กถุงใหญ่ก็งอกเหมือนกันนั่นเห็นไหมงอกแต่มันน้อยไงเห็นตุ่มมันงอกออกมาอันนี้2ได้แค่2เม็ดเองนี่ได้3เม็ดเว้ยได้3เม็ดเกือบครบเหมือนกันนะไอ้ตุ่มงอกขึ้นมานี่ตัวนี้ได้กี่เม็ดตัวนี้ก็ได้3เม็ด3เม็ดส่วนในอันนี้ได้ถ้าเอาแบบใส่ขวดใส่ขวดแล้วก็แช่น้ำไว้มันแช่น้ำเฉยมันจะแห้งออกไหมงอกไหมงอกเหมือนกันแต่ว่างอกนิดเดียวงอกน้อยกว่างอกไม่กี่เม็ดเองเนาะงอกแค่2เม็ดเอง2เม็ดเองเฮ้ย3เม็ดดิ3เม็ด3เม็ด3เม็ดใส่ขวดไว้เฉยๆงี้นะงอกกันอันนี้มันแห้งผมเติมน้ำทีนึงแล้วเติมน้ำก่อนที่เราแต่สรุปก็คือว่าแบบทิชชู่ซองเล็กหน่อยใส่น้ำทิชชู่ชุ่มหน่อยกี่วันขึ้นเนี่ย7วันเนาะ7 วันเริ่มมีตุ่มโอ้เดี๋ยวดูต่อว่ากี่วันจะได้เอาไปลงดินคุณไล่งานนี้30 ปีงานนี้ก็ทำได้สำนักทำได้ไม่ผิดวินัยด้วยนะ